เริ่มกันเลยนะคะใช้ข้าว2ถ้วยตวงอันนี้ซาวให้แล้วนะคะหลังจากนั้นใช้น้ำ3ถ้วยตวงแล้วใช้โอลิเวล่าซอสมันมาประกอบปรุงรสสูตรข้าวหมกไก่เขย่าก่อนนะคะจากนั้นนะคะใส่ในหม้อของข้าวเสียบปั๊บก็กดสวิตช์นะคะทีนี้เราก็มาเตรียมไก่กันโดยใช้ขวดเดิมเลยค่ะโอลิเวล่าซอสมันมาประกอบปรุงรสสูตรข้าวหมกไก่หย่อลงไปไม่ต้องมากนะคะเดี๋ยวเค็มคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นจะนำไปทอดนึ่งหรืออบตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสูตรน้ำจิ้มข้าวหมกไก่น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาเติมผักชีฝรั่งพริกชี้ฟ้าเขียวใบสะระแหน่กระเทียมได้ตามใจชอบเลยค่ะไหนๆขอเอ็กซ์เพิร์ทข้าวหมกไก่เนี่ยได้ทดลองสักนิดสิคะว่าจะอร่อยจริงๆสักแค่ไหนสุดยอดเลยค่ะคอนเฟิร์มค่ะว่าเราต้องการความอร่อยยิ่งขึ้นข้าวที่เราตวงไว้เราใส่น้ำแล้วเราใส่ซอสโอลิเวล่าของเราลงไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะใส่เนื้อไก่จริงๆลงไปเลยหรือเราจะเปลี่ยนเป็นไส้กรอกก็ได้หากว่าใครต้องการเป็นกุ้งกุลาดำก็อร่อยจริงๆครับหรือเราชอบปลาแซลมอนเราสามารถใส่ปลาแซลมอนลงไปแทนที่เนื้อไก่หรือกุ้งหรือไส้กรอกก็ได้ครับเรามาดูกันนะครับกุลาดำสารพัดข้าวหมกโอ้ข้าวหมกไก่ครับข้าวหมกไส้กรอกลมควันข้าวหมกปลาแซลมอนข้าวหมกกุ้งกุลาดำครับว้าวทำเองก็ได้ง่ายจังครับแม่